ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันคือเรื่องคำซ้ำนะท้ายวรรคเอกโท2เอก5โทและวรรคเอกโทปั๊บปั๊บการพูดดีนั้นต้องสุภาพและอ่อนหวานและการพูดนั้นต้องนิ่มเสียงนิ่มหนักเบาทวนอีกครั้งเขียนเหมือนอ่านเหมือนและหน้าที่เหมือนกันถึงจะใส่เครื่องหมายไมยมกได้และเป็นคำซ้ำนะคะที่นี่ที่ไหนอ่ะแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยวันนี้ใครอ่ะเรามีคำไว้สำหรับเรียกสิ่งต่างๆอยู่ชุดหนึ่งจำนวนหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านมาปั๊บโลกของเราก็วิวัฒนาการคนของเราก็พัฒนาใช่ไหมเรามีเทคโนโลยีมีสิ่งของใหม่ๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นเราก็เลยจะต้องมีคำไว้สำหรับเรียกของใหม่ๆพวกนี้น้ำพระเนตรเธอโศกาน้ำพระเนตรในแง่นี้ก็คือน้ำตานั่นเองดังนั้นโอ้โหอันนี้บอกเลยง่ายมากนะลูกนะว่าเป็นรถอะไรไม่ใช่อีซูซูไม่ใช่ฮอนด้าแต่เป็นรถสันลับปังอู๋มุกขอโทษนะลูกนะอันนี้ขำจริงขำมุกตัวเองมากพูดถึงเรื่องคุณธรรมเป็นหลักเลยเนาะนะและเท่านั้นยังไม่พอยังพูดถึงเรื่องหน้าที่ด้วยของใครล่ะคะคุณพี่ของข้าราชการถ้าเกิดวิเคราะห์ได้แล้วก็ลองบอกเหตุผลด้วยนะว่าคิดว่าเป็นภาษานั้นเพราะเหตุใดเราต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือว่าทำตามอะไรใครเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เป็นคนใหญ่คนโตเท่านั้นถึงจะมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศเพราะเราเรียกษาในแง่ของการเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆเนี่ยก็มีกำลังมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่ากันเลยนั่นเองนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะลูกนะ